วาระสุดท้ายของชีวิตครับไม่มีใครอยากจะตาฝ้าตาฝางตามัวใครๆก็อยากจะเห็นสว่างชัดเจนเนาะเราจะได้เห็นทางขึ้นสวรรค์ ผมก็เหมือนกันครับคนหนึ่งครับผมก็อยากจะขึ้นสวรรค์เหมือนกันนะฮะตานอกก็มองเห็นตาในก็มองเห็นครับนะตานอกก็คือดวงตาของเราธรรมดานี่แหละแต่ว่าตาข้างในก็คือตาจักษุญาณครับผู้ที่จะได้ดวงตาเห็นธรรมหรือว่าตาจักษุญาณ นั้นนะครับคือว่าตาภายในนั้นต้องประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดหรือว่าเป็นคนที่มีบุญเก่าบารมีเก่ามาก่อนเคยสะสมบุญมาก่อนแต่ภพชาติปางก่อนใครที่ดวงตาฝ้าฟางฝ้ามัวก็เนาะขอให้ท่านจงได้จักษุญาณดวงตาที่แจ้งสว่างสดใสดวงตาภายในดวงตาเห็นธรรมสำหรับคุณผู้ฟังนะครับที่ทาน BGM Soft Gel 2แล้วนะครับใครที่ตาแจ้งตาสว่างสดใสแล้วก็ใช้สายตาของท่านให้เกิดประโยชน์ด้วยก็แล้วกันนะครับอย่าไปดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นอย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดนะสำหรับคุณฟังที่อาจจะเนาะตาฝ้าตาฟางตามัวด้วยวัยชราแล้วหรือว่าบางคนก็ด้วยอาการที่ต้องทำงานหนักตาเนี่ยนะฮะทำงานหนักจ้องอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ตาฝ้าตาฟางตามัวอยู่กับพัดลมอยู่ไปอยู่มาเอ้าลมพัดทุกวันตาเป็นต้อลมอันนี้ก็มีนะฮะอยู่ในห้องแอร์ก็สบายหน่อยนะอยู่กับพัดลมนี่มันบางครั้งอยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ในออฟฟิศเนี่ยฝุ่นละอองมันเยอะนะครับมันก็เข้าตาพัดลมก็พัดทุกวันนะครับตาก็แพ้พัดลมนะฮะแสบเคืองตาลากคายเคืองตาวันนี้อยากให้ทาน BGM Soft Gel 2นะครับพี่เจ้าจ้าคะอยู่ในห้องแอร์ก็ใช่ว่าจะสบายนะคะตาหนูนี่ต้องจ้องคอมพิวเตอร์ตลอดเลยทำงานออฟฟิศเป็นหนุ่มออฟฟิศเป็นสาวออฟฟิศรักคายเครื่องตาเจ็บตาแสบตาน่าดูเลยค่ะพี่ LBGM Soft Gel 2มาส่งให้หนูได้ไหมคะพี่สัก100เมตรหนูรวมเงินกันกับเพื่อนแล้วจะซื้อมารับประทานเพราะว่าหนูก็กลัวหนูจะสายตาสั้นสายตายาวกลัวจะเป็นคนตาบอดนะครับพี่ในอนาคตวันนี้หนูต้องบำรุงดูแลดวงตาตั้งแต่เนิ่นๆไว้นะครับพี่อยากอุดหนุนพี่ด้วยพี่เปิดเพลงเพราะมากเลย เป็นตาสร้างปากเจ้าของพี่น้องไอ้ พี่หนูขอฟังเพลงหน่อยได้ไหมครับพี่เพลงอะไรครับเจ็บที่จริงใจของสิริพรอัมไพพงษ์ว้าวคือคนลิ้นไก่สั่นขนาดเนาะเจ้านี่เนาะหรือว่าลิ้นไก่ยาวฮะหรือว่าลิ้นมันยาวหรือว่าลิ้นมันสั้นเกี่ยวอะไรกับลิ้นไก่เนี่ยว่าไปครับคุณฟังครับขอบคุณพี่ศักดิ์ด้วยนะครับทางซอยชัยรุ่งนะครับหรือว่าซอยวิภาลัยนี่แหละนี่ก็สั่ง BGM ซอฟต์เจลไปรับประทานนะครับก็เป็นหนุ่มออฟฟิศทำงานอยู่ออฟฟิศอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็มีอาการแสบตาระคายเคืองตาตาฝ้ามัวก็อ้าวสั่งทาน BGM Soft Gel 2ดูนะครับมาถูกทางแล้วแหละครับขอบคุณไปในส่วนของคุณแม่นิดนะครับทางบางปลา39ครับวัย70ปีผมก็ดูว่ายังอายุ60แบบนี้เนาะได้ๆ70ปีแล้วครับนี่ก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพดวงตาเหมือนกันนะครับสายตายาวนะครับตาฝ้ามัวก็ลองทานดูครับเป็นไงบ้างครับคุณแม่ทานดีก็บอกผมบ้างนะครับนะดีไม่ดีอะไรก็ไลน์มาบอกโทรมาบอกโทรมาพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณจริงๆที่ให้ความไว้วางใจกับเพื่อน BGM Soft Gel ฟังครั้งแรกครับก็ตัดสินใจทานเลยขอบคุณไปในส่วนของป๋าวิโรจน์นะครับทางอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนี่ก็ได้รับสินค้า BGM Soft Gel เรียบร้อยแล้วเคยรับประทานนะครับหลังจากนั้นก็หายไปนานเหมือนกันนะครับก็กลับมารับประทาน BGM Soft Gel อีกแล้วนะครับกราบขอบคุณจริงๆที่ให้ความไว้วางใจกับ BGM Soft Gel 2นะครับส่งเคอรี่ไปให้ครับเก็บเงินปลายทางสำหรับป๋าวิโรจน์ทางอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะครับขอบคุณคุณแม่พัดด้วยนะครับนี่ก็อายุน่าจะ60ปีหรือยังคุณแม่เนาะส่วนแฟนก็66ปีแล้วนะครับอยู่ทางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีมีปัญหาเรื่องของวุ้นในตาเสื่อมจอบสายตาเสื่อมนะครับมันเป็นภาพเหมือนลูกน้ำลอยไปลอยมาในดวงตานะครับนี่ก็เคยทาน BGM Soft Gel เมื่อประมาณ4ปีที่แล้วครับวันนี้กลับมารับประทาน BGM Soft Gel อีกแล้วครับขอขอบคุณท่านอบต.หารด้วยนะครับทางซอยวัดบัวโรยแล้วก็ในส่วนของคุณป้ามะลินะครับอยู่ทางซอยกินพวงนี่ก็ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการมานานหลายปีแล้วฟังทุกเช้าเลยแล้วก็ทาน BGM Soft Gel เมื่อหลายปีก่อนปีนี้ก็สั่งหลายรอบครับสั่งให้ลูกสะใภ้ทานด้วยเป็น
แม่ย่าที่น่ารักมากๆเลยนะครับเป็นห่วงเป็นใยในส่วนของลูกสะใภ้เลยนะลูกสะใภ้ตาฟ้าตาฟางตามัวขับรถไปทำงานก็เอ้านะกลัวจะเกิดอุบัติเหตุให้ทาน BGM Soft Gel นี่แหละนะครับเพราะว่าตัวเองก็ทานดีแล้วก็ไว้วางใจ BGM Soft Gel 2ก็เลยสั่งให้นะครับลูกสะใภ้ได้ทานด้วยแล้วก็ขอบคุณคุณลุงด้วยนะครับแฟนของคุณป้ามะลินะครับน่าจะเนาะมีพันคนจะมีสักหนึ่งคนนะครับที่มีความสามารถในการขัดเงาทำเฟอร์นิเจอร์แบบนี้นะฮะผมเพิ่งเคยเห็นกับตาเป็นครั้งแรกนะครับนี่ท่านก็เลี้ยงน้ำอัดลมผมด้วยทุกครั้งที่ไปส่งนะครับได้น้ำอัดลมมาครั้งละขวดครั้งละขวด2ขวดแบบนี้เนาะโอ้ยขอบพระคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับกิน3วันครับคุณพ่อครับน้ำนะฮะกินแบบยังไงล่ะกินทุกครั้งก็ด้วยความคิดถึงด้วยความซาบซึ้งในน้ำใจของท่านที่มีเมตตาต่อดีเจคนจนเจิดจ้าทั่วจักรวาลครับเดี๋ยวเพลงนี้พิเศษคุณป้ามะลิทางซอยกินพวงแล้วก็คุณลุงด้วยนะครับที่ทำเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ฟังรายการไปด้วยทุกเช้าเลยนะครับขอบคุณแม่แพนด้วยนะครับทางเกาะไก่ที่ให้ความไว้วางใจกับพัน BGM Soft Gel แล้วก็คุณแม่ชมทางหมู่บ้านแกงกระเด้นด้วยนะครับขอเชิญรับฟังอีกสัก2ผลงานเพลงครับท่าน